จารย์กำลังเล่าให้ฟังนี่แหละครับเนาะโอเควันนี้จะนำเสนอเรื่องไหนเนาะ หนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะเริ่มไปเหมือนกันผมนี่มีความแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของ รับประทานอาหารนี่ก็แล้วกันวันนี้ใช้คำว่ารับประทานอาหารนะปกติใช้คำว่ากินหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองปกติจะมารูปแบบนั้นนะครับ ตามสไตล์หลวงพ่อไหนๆก็ไหนๆแต่ทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะเห็นมาอยู่เบื้องหลังอย่าเชื่อต้องบอกให้ทราบไว้เพราะว่าทำไมผมจึงย้ำว่าอย่าเชื่อครับได้ยินเสมอไม่ว่าจะเป็นใครที่มาผ่านหน้าจอเรื่องนี้เรื่องนั้นนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะผู้ดูผู้ฟังจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับรู้ว่าไปโน้นโอ้ยไปอ่ะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราก็แล้วกันคำว่าวิจารณญาณมันคืออะไรต้องบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องใช้ระดับปัญญาญาณนะจึงจะรู้จึงจะเข้าใจนะถ้าหากว่าต่ำกว่าระดับปัญญาญาณแล้วไซก็ยากยิ่งที่จะวินิจฉัยขาดนะครับหลังมานี้นะฮะก็จะมีเห็นมนุษย์นี่นะครับทำไมจึงจะบอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นตรงนี้ฮะขอถือโอกาสเล่าบริบทหนึ่งให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับย้ำ ผมเคารพท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านนะมันมีคำคำหนึ่ง ฟังให้ดีนะครับผมจะลำดับจะว่ายังไงกันดีในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็ขอขันอาสาในรูปลักษณ์ในลักษณะบอกว่าถือวิสาสะเกิดก็เกิดไม่ทันบวชก็ไม่ได้บวชไม่เหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาอย่างมากก็ครองผ้ากาสาวพัดอยู่3วันนั่นแหละบวชเพื่ออะไรฉลองโบสถ์ทำไมต้องไปฉลองโบสถ์ก็เพราะว่าตั้งเป้าว่าเนื่องจากว่าด้านยุคสมัยนู้นนะครับก็ระดมทุนช่วยกันสร้างโบสถ์มาหลังหนึ่งก็เลยขอบอกกับเจ้าวาดบอกว่าขอเป็นหน้าตัวแรกที่เข้าโบสถ์นี้นั่นก็ได้ก็เลยนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเข้าไปเนาะบวชเสร็จก็เข้าไปอยู่ที่ถ้ำบอกให้กันถ้ำแก้วแถวอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินั่นแหละครับไปอยู่2วัน3คืนหรือ2คืน3วันนี่แหละน่าจะเป็น2วัน3คืนประมาณนั้นนะเดี๋ยวมันจะใช่ได้กล้วย1หวีน้ำ1ขวดก็ไปข้างในนั้น อยู่ได้เนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็ต้องบอกไปแล้วว่าผู้ใดเห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นจะเห็นจิตของตัวเองก็อยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรที่จะมากเกินไปกว่านั้นนะครับนะก็บอกกับผู้คนต่อๆกันมานี่มัน20กว่าปีไปแล้วนานๆๆๆเอาฮะหยุดไปแค่ตรงนั้น มาถึงวันนี้นะทีนี้วินาทีนี้สิ่งที่ควรจะรู้จักมักคุ้นกันทั่วไปคือคำว่าเอาล่ะจำลองภาพนิดนึงครับสมมติว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์จะประทับอยู่ตรงนี้ก็เรื่องของพระองค์ไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับเราท่านเอาวะอยู่พระองค์กันแล้วกัน ก็มีผู้คนอยู่4-5คน
ตั้งใจจะไปถามพระพุทธองค์ว่าคนที่หนึ่งถามพระพุทธองค์ว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรไม่รู้ใช้ภาษามคตบาลีสันสกฤตหรือภาษาอินเดียผมไม่รู้หรอกแปลเป็นไทยแล้วก็หลวงหมอขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรแค่เนี้ยคำถามคำเดียวเนี่ยครับพระพุทธองค์ก็ตรัสกับคนถามคนที่หนึ่งว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไกลตัวอย่าไปรู้มันเลยรู้เรื่องเราดีกว่ารู้เรื่องตัวเราดีกว่าอย่าไปถามเลยว่าโลกนี้มันเกิดได้อย่างไรรู้เรื่องเราเนี่ยเรื่องอะไรก็คือเรื่องทุกข์กับเรื่องสุขนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นบทบาทลีลาก็จะออกมาสั่งสอนเรื่องของทุกข์หรือของสุขกับมนุษย์นี่แหละเห็นไหมเอาละอยู่ไว้ตรงนั้นคนที่สองก็ถามกรรมเกิดได้อย่างไรก็ตอบมาในแนวทางเดียวกันว่าเฮ้ยกรรมเกิดได้อย่างไรจะไปรู้มันทำไมจะเกิดมาก็ช่างเถอะถามว่าเมื่อถามเช่นนั้นถามตัวเองดีกว่าถามว่าไงถามว่ารู้ตัวไหมล่ะที่มันถามรู้ตัวไหมว่าคำว่ากรรมมันคืออะไรนะสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนะว่าเมื่อเวลาคนที่สองถามก็ค้างตรงนี้ทีหนึ่งไม่ใช่คนที่สองถามเรียบร้อยแล้วพระองค์ตอบว่าเรื่องทั้งหมดที่ว่านี้มันเรื่องอจินไตยเจอคำพระพุทธองค์เจอคำถามอยู่สองคนสองคำถามหนึ่งโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรคนที่สองถามว่ากรรมเกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตอบสองคนนั้นเฮ้ยพอเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวคนที่สามก็ถามทีเนี้ยงั้นพระองค์เจ้าพระพุทธองค์เจ้าขาจะครับว่าไปอจินไตยมันคืออะไรหนักข้ออีกอจินไตยมันคืออะไรเอาละสิพระองค์ก็ไม่ตอบอีกเฮ้ยอย่าไปรู้มันเลยเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวคนที่สี่ก็เริ่มชักคำถามมาแล้วเฮ้ยถ้าไงพระพุทธองค์ก็ไม่รู้สิหรือว่าที่สอนกันชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านมาเนี่ยก็สอนในสิ่งที่รู้ไม่จริงเนี่ยก็ถามแล้วไม่ตอบอ่ะแล้วตอบไม่ได้ด้วยอ่ะนะไปโยนคำว่าจินใจซึ่งคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวคนที่ห้าก็โผล่มาเลย ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายทั้งสี่ถามเช่นนั้นเช่นนี้นะครับเหตุที่พระพุทธองค์ไม่ตอบคือถึงจะตอบยังไงจะเล่ายังไงจะบอกยังไงสติปัญญาอย่างเจ้าน่ะก็ไม่รู้นะจะยกแม่น้ำทั้ง4ทั้ง5สารพัดใช้เวลา3วันทั้งคืนเล่าให้ฟังตอบยังไงท่านทั้ง4ก็ไม่มีใครรู้หรอกคนที่5คล้ายๆกับไม่รู้เป็นเงาพุทธเจ้าหรือรู้นะมาตอบแทนพุทธเจ้านะบอกว่าที่ท่านถามนั่นพระองค์ตอบไงก็ไม่เข้าใจหรอกอย่าดึงดันเลยนะนะถ้าสุภาพนะก็บอกอย่าบ้าคลั่งถามนักเลยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับเอาล่ะตัดตอน
ทีนี้ก็มาถึงพระพุทธองค์อจินไตยพอเวลามีคนมาตอบแทนคนที่หามาตอบแทนแล้วพระองค์ก็ขยายความให้ฟังหนึ่งคำว่าจินไตยประกอบไปด้วยสามคำต่อไปนี้หนึ่งคือการเกิดโลกสองการเกิดกรรมสามการเกิดฌานสมาบัตินะสิ่งทั้งหมดนี้คิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวนี่คำว่าอจินไตยก็ถูกรู้จักคำนี้มาตลอดนะถามว่าใครเนาะยุคสมัยนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จักมีผู้คนมาบอกเล่า90อจินไตยมันหมายความว่าอะไรมันแปลว่าอะไรจะรู้ได้อย่างไรสรุปเลยนะครับว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมฐานบุญไม่มีมากพอไม่สามารถจะได้ญาณอย่างรู้คนที่ได้ญาณอย่างรู้หรือเรียกว่าได้ฌานปฐมญาณปฐมฌานกันเดียวกันแหละญาณกับฌานสิ่งเดียวกันนะครับคนที่ได้ปฐมฌานก็คือคนที่บรรลุธาตุดินคนได้ทุติยฌานก็ผู้คนที่บรรลุธาตุน้ำคนที่ได้ตติยฌานก็คนที่บรรลุธาตุลมคนไหนที่ได้จตุฌานก็คนนั้นบรรลุธาตุไฟใช่ไหมเอาเดี๋ยวคำว่าฌานมันฝึกเอาไม่ได้ถามว่ามันจะได้ยังไงล่ะมันมีมาได้ไง สิ่งเหล่านี้มันได้มาจากการสะสมข้ามภพข้ามชาติ31ภพภูมินู่นแหละมันปูเป็นฐานรองรับว่าการเกิดแต่ละชาติแต่ครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าทำดีหนีชั่วตลอดทำดีหนีชั่วแปลว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็รู้จักดีรู้จักชั่วไม่รังแกอะไรใครนี่เป็นต้นเช่นได้ไหมเนี่ยช้างได้ไหมครับนะช้างเขาจะไม่รังแกสัตว์นู่นนี่นั่นครับใช่หรือเปล่ารู้นะ น่าจะใช่เนาะเอาละอย่างนี้เป็นต้นใช่นะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยช้างเขาไม่ไปรังแกหรอกอะไรทำนองนั้นนะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเกิดมาเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ตามทีมันจะมีคุณสมบัติติดตัวเขาเรียกบอนทูบีเกิดมาเป็นเช่นนั้นรู้จักดีรู้จักชั่วเป็นสัตว์ก็ได้ละชานสัตว์เปรตสัตว์สุรกายว่าไปก็รู้จักดีกับชั่วพอเวลามาถึงมาเป็นมนุษย์วิวัฒนาเป็นมนุษย์ก็รู้จักดีชั่วดีชั่วดีชั่วก็ทำดีหนีชั่วทำดีละชั่วทำดีหนีชั่วทำดีละชั่วมาตลอดหลายภพหลายชาติ37ภูมินั่นแหละครับนะในการสั่งสมอย่างนี้กันขึ้นมาแหละครับจึงจะบรรลุธรรมในแต่ละระดับจะเป็นธาตุดินที่ว่าเมื่อกี้นี้ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันเห็นไหมทีนี้คนที่ได้ฌานที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นการสั่งสมสะสมสั่งสมข้ามภพชาติมานานนับไม่ถ้วนฉะนั้นจึงจะมาฝึกปฏิบัติเอาหามรุ่มหางค่ำในเวลานี้วินาทีนี้มันจึงทำไม่ได้เห็นไหมฮะทีนี้กลับมาถึงพระองค์ทีเนี้ยครับเรียกว่าพุทธวิสัยนะครับต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับตอนนี้ผมกำลังหลับตาลูกเล่าให้ฟังนะพอเล่าเรื่องพวกนี้มันลืมตาไม่ได้เดี๋ยวเจอของสวยของงามอีกแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสดึงดูดดึงไปก็เลยหลับตาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเชื่อผมนะผมหลับตาพูดนะเอาละในเรื่องราวของพระองค์คำถามมีว่าพุทธวิสัยจริงๆมันก็มีคำถามกันทุกคนแหละในเรื่องราวของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าเป็นนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายรวมแล้วก็เรียกว่าทั้งนักบวชและฆราวาสซึ่งประกอบไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาก็คือหญิงชายต่างวัยในขนาดนี้แหละทำไมอ่ะทำไมพระองค์ถึงไปล่วงรู้เยอะเหลือเกินโลกใบนี้ไม่พอนู่นไปถึงจักรวาลนู่นไปถึงแสนโกฏจักรวาลนู่น
พระองค์ไปล่วงรู้อย่างนั้นได้ไงขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับถ้าผมจะบอกว่าพระวรกายของพระองค์ก็คือส่วนย่อของสรรพสิ่งนั้นทั้งหมดจบข่าวเมื่อรู้ตัวตนของพระองค์เองรู้เข้าใจรู้เห็นตัวพระองค์เองเข้าใจตัวพระองค์เองเห็นตัวพระองค์เองจนหมดตัวตนของพระองค์เองงั้นเมื่อรู้ส่วนย่อมันก็ไปรู้ส่วนขยายไปทั้งหมดนั่นเองยุคสมัยนั้นนะครับมันไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับในการอธิบายยกตัวอย่างมนุษย์ยุคสมัยนั้นก็ไม่สามารถที่จะถึงจะบอกยังไงก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรมีแต่ผู้ที่บรรลุธรรมสูงสุดเท่านั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับปัญญาวิมุตติธรรมดาเนี่ยโทษทีก็ได้แค่เข้าสู่สภาวะของนิพพานปรมังสุขขังเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์อีกระดับสูงขึ้นมาอีกทีนึงก็ต้องบรรลุธรรมระดับที่เรียกว่าเจโตวิมุตตินู่นนะครับจึงจะไปล่วงรู้เรื่องของจักรวาลจะเป็นกี่โคตรกี่แสนจักรวาลสุดแท้แต่เธอจะไปรูปแบบนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะสงสัยนะว่าพระพุทธองค์ไปล่วงรู้จักรวาลแสนโกฏจักรวาลพระองค์ก็คือรู้ตัวตนของพระพุทธองค์เองทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็คือพระวรกายพระองค์นั่นคือส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดจบข่าวไหมพี่เมื่อรู้ส่วนย่อก็ต้องรู้ส่วนขยายทันทียุคสมัยนั้นก็สอนเฉพาะเรื่องโลกเรื่อง30ภพภูมิใช่ป่ะก็มีกฎพระไตรลักษณ์เข้ามาให้พิจารณากัน ก็มี กฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทก็มีขันห้าอย่างเงี้ยก็มีสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยเข้ามาให้พิจารณากันคนไหนถนัดอย่างไรก็ถนัดนั้นก็ไปตามนั้นไปประมาณนั้นมีคำว่าอิทัปปัจจยตาเข้ามายุ่งเกี่ยวที่จะนำพาที่จะอธิบายความขยายผลนี้ยุคสมัยนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะพอเวลาพูดถึงคำว่าอิทัปปัจจยตานักวิทยาศาสตร์จะต้องรู้แล้วฮะคำสองคำนี้โปรตอนกับนิวตรอนนั่นแหละครับทั้งสองสิ่งนี้มันติดกันแน่นอึกอย่างนั้นนะของสองสิ่ง two in one นั่นแหละครับมันแยกยากมากนะครับยกสมัยนู้นพระพุทธองค์ก็สั่งสอนว่าเรื่องรูปกับนามใช่ไหมรูปกับนามนี่แหละ two in one หรืออิทัปปัจจยตานั่นแหละครับรูปกับนามนะครับมาถึงยุคสมัยนี้ลุงออกก็บอกว่านะกายกับใจนะกายกับใจก็รวมกันล้อมมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วก็เจตใจกับจิตนะส่วนจิตก็ต่อไปอีกจิตบริสุทธิ์จิตยังไม่บริสุทธิ์กับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมาถึงวันนี้นาทีนี้มาพูดเรื่องของพลังงานดีกว่ามั้งนะก็พลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบไหมพี่ผมว่าเข้าท่านะลำดับให้ได้ลำดับให้เป็นกับสิ่งเหล่านี้ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ลุงงอกหลับตาเล่าให้ฟังมาตลอดก็น่าจะเอ๊ะเฮ้ยพยักหน่อยก็แปลว่ายุคนี้แหละครับเป็นยุคที่นักปฏิบัติธรรมตัวยงจะรู้และเข้าใจรวมทั้งมีโอกาสเข้าถึงโดยง่ายโดยไวยุคนี้ครับส่วนทางด้านกลุ่มที่ศึกษาหาความรู้เรื่องทางโลกที่บอกวิทยาศาสตร์ก็จะมาร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายโดยไวเหมือนกันบุคคลที่จะมารู้เรื่องนี้โดยง่ายโดยไปต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องควอนตัมนะครับจะเร็วที่สุดถ้าเป็นสาขาอื่นก็ยังอยู่แถว2แถว3แถว4แถว10อยู่นะถ้าเป็นแถวแรกก็เป็นนักฟิสิกส์ควอนตัมนะครับจึงจะมารู้เรื่องนี้ได้ง่ายได้ไวเพราะว่าพูดกันแค่2อย่างระหว่างคลื่นกับความถี่นะครับนะคลื่นกับความถี่นานาๆๆๆนะก็จะไปรูปแบบของควอนตัมนะครับจึงจะเข้าใจโดยง่ายโดยไวนะฮะเพราะว่ามันตรงกับสายการเรียนทางโลกนะฮะแล้วใครจะมาต่อทางธรรมให้ล่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเหมือนกันก็อยากจะรู้ว่านักฟิสิกส์ควอนตัมมีไหมครับบ้านเมืองเราที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาถ้าสนใจใฝ่รู้ก็ลงมาแชร์กันต่อยอดกันดีไหมเพื่อประโยชน์สุขของท่านผู้รู้นั่นแหละครับเวลารู้แล้วมันจะมีความสุขมากมายมหาศาลก็แล้วกันในสิ่งที่ผมกำลังหลับตาเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนั่นก็คือตัดยอดเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระเอาที่แน่ๆก็แล้วกันลุงออกมาพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันน่าจะเพียงพอพอเวลาอ้างถึงก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับเราให้ฟังตามบทบาทลีลานั้นคนไหนฟังแล้วก็จินตนาการตามนะครับนะฮะมันก็น่าจะ get into เข้าไปพวกว่าใจใช่ไหมครับสำคัญว่าพอเวลาฟังในเรื่องนี้แล้วเนี่ยครับมันร่างกายมันจะปรับนะครับบอกให้ทราบไว้คนที่ปวดหัวมึนงงก็จะมึนงงนะฮะหรือบางทีสดชื่นก็ง่วงเลยนะครับจะง่วงง่วงแล้วนอนแล้วครับง่วงแล้วอย่าไปฝืนตัวเองทิ้งตัวเลยหลับปุ๊บเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในล่ะในตัวตนหรือว่าในสมองของท่านหรือว่าในใจของท่านเองเวลาผมเล่าอะไรพวกนี้ลึกๆสูงๆเนี่ยถ้าว่าง่วงอย่ามาสนใจตอนนี้มีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วรู้ก็ได้หลับเลยทิ้งตัวเลยโยมแล้วจะรู้ว่าท่านหลับแล้วจะรู้อะไรจะได้อะไรสืบต่อมาโอเคไหมครับพอไหมเหนื่อยไหมเนี่ยไม่รู้ไปถึงไหนกี่นาทีก็ไม่รู้ใส่เต็มๆเลยนะลุงหนอก เอาละดูสิขออนุญาตดูว่ามีกี่พระองค์อยู่ในจอนี้จึ๊บเฟซเราหายไปเนี่ยปึ๊บสอดลุงงอกศูนย์วิจัยสอดจึ๊กหลังลดเสียงโอ้ดีต้อนรับครับ49พระองค์นะครับอยู่หน้าจอขณะนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคนไหนที่เฟซมันบั่นไหวก็เลื่อนไปยัง YouTube นะครับก็อยู่หน้าจอท่านนั่นแหละแอปพลิเคชัน YouTube กับ Facebook อยู่เครื่องเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมง่ายๆเลยบ้านเราดอททีวีสิอย่างได้หมดแหละว้าวภาพเสียงปกติครับเวลา 20:30 น.อ้าวคุณโยชิซูโยชิซูเนะซูเนะซูเนะออกซูเนะสินะซูเนะซูเนะทูบก็เข้าไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นไรวันนี้ให้คนนอน นะโอเคดูไปเรื่อยล่าสุดเฟซเอาความเจ็บปวดขาพับไหลรวมทางที่ซ้ายและหูดับมีเสียงดังข้างขวาส่งมาให้ลุงหงอกเจ้าขาค่อยปรับตัวคุณแก้วตาค่อยปรับค่อยแต่งนะครับแล้วก็จะรู้ว่าทีละน้อยทีละน้อยเหมือนค่อยๆช้อนตักอาหารใส่ไปเจอช้อนเคี้ยวกลืนอีกช้อนนะเดี๋ยวมันจะเต็มมันเองนะครับน้ำหยดลงตุ่มนะแต่หยดช้าหยดเร็วมันเต็มตุ่มอยู่แล้วล่ะครับมันระเหิดระเหยน้อยกว่าที่มันหยดลงไปอยู่แล้วล่ะครับนะคิดพวกนี้เวลาคิดก็จะง่ายสรุปง่ายๆนะครับก็สรุปอย่างที่ว่านี่แหละครับครับผมเอานั่นนอนเลยล่ะครับโอ้คุณเฟรนันโดวันนี้ก็มาที่นี่นะวันนี้แสบกระเพาะโรคกระเพาะหวานหิวก็แสบเด้อนะอิ่มก็แสบปวดหิวก็ปวดแสบโอ้ยเอาละสิลำพูนฝนตกหนักมากอีกทีนึงโอ้โหคุณรัตตาก็บอกกันเด้อเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับบอกกันนะก
ค่อยๆสังเกตเอาค่อยๆดูเอานั่นแหละดูได้แล้วคุณบุญน้อมเห็นไหมปรับไปวันนี้มันก็เป็นการเรียนรู้นะกดนั่นกดนี่เดี๋ยวก็โผล่มันเองล่ะ นะมันก็มีแค่ YouTube กับบ้านเราดอททีวีเฟซก็ลุงสุขภาพก็แค่นั้นเอง หรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพก็เท่านั้นมันก็เจอพวกเชี่ยชั่วช้ามันเองนะเนาะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะภาวะผีอำเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอยากตื่นก็ตื่นไม่ได้ผีอำนะ เราพูดเรื่องผีกันอยู่เด้อใครก็ตามที่พูดเรื่องผีอยู่ผมบอกคนนั่นแหละคือผีจะเป็นพี่ผีพ่อผีปู่ผีย่าผีก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้แหละครับเราว่าผีๆนะครับแต่ถ้าจะทางผมเนี่ยผมจะใช้คำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับไอ้ผีๆคำว่าผีอำที่คนรุ่นก่อนรุ่นเก่ารุ่นเก๋เขาพูดถึงกันก็คือไอ้ร่างกายของเรานั่นแหละนะมันบีบอัดของมันเองระหว่างอะไรระหว่างของสองสิ่งดีกับไม่ดีเนี่ยอยู่ร่างกายเรานะหรือค่าลบก็คือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ร่างกายเราค่าบวกไอ้คำว่าผีทีนี้นะก็คือค่าลบมันมากอย่างเช่นเริ่มต้นกับ50/50เกิดมาเรามาใช้คำว่า50/50ก็แล้วกันเนาะพอเวลามาเจอสิ่งแวดล้อมผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสอ้าวค่าลบมากกว่าค่าบวกซะนี่นะคือรับสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าสิ่งที่ดี60/40เนี่ยพอเวลาหลับไปสิ่งที่ดีกับไม่ดีมันสาสางกันเองในร่างกายมันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดการสันดาปโอเคไหมครับทำให้เราเกิดความฝันนั้นมาและความฝันที่ว่านั้นมันเป็นเรื่องราวของความฝันที่ผ่านที่เป็นสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่จะไปเหมือนกันทุกประการฟังสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่จะไปเหมือนกันทุกประการฟังกันดีนะตรงนี้สำคัญเพราะว่าคำพูดต่อไปนี้ไม่เคยได้ยินใครพูดหรอกยกเว้นลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังขณะนี้สิ่งที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะโอเคนะจะเหมือนกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าจะไปกันเดียวกันเอาเช่นเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาก็เจอดวงอาทิตย์แล้วเห็นไหมวินาทีนี้มัน2:30นั่นที่กรุงเทพแล้วพอ3:00, 4:00, 5:00ถึง6:00ก็เจอดวงอาทิตย์อีกก็ไปอนาคตเนี่ยก็ไปโผล่ที่ดวงอาทิตย์ทีหนึ่งเนี่ยจะไปส่วนที่ผ่านมาก็เมื่อเช้านี่เจอดวงอาทิตย์มาทั้งวันเห็นไหมครับพรุ่งนี้เช้าก็เจอเหมือนเดิมสิ่งที่ผ่านมาเห็นเหมือนเดิมอนาคตเหมือนเดิมเนี่ยคำว่าเหมือนเดิมงงไหมครับเอาอะไรมาเป็นฐานอ้างอิงคำว่าเหมือนเดิมผมเอาดวงอาทิตย์ครับเป็นตัวอ้างอิงเห็นไหมอ้างถึงนี่อ้างอิงด้วยเห็นไหมครับคำว่าสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่มันจะไปต่อจะเหมือนเดิมก็คือใช้ฐานอ้างอิงโดยดวงอาทิตย์กับการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้จบข่าวไหมครับนี่แหละเป็นบนหูนะภาษาอังกฤษเป็นบนหูนะบอกให้รู้ไว้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรอกซีบอกให้คุยเริ่มคุยแล้วนะเอานะก็อย่าลืมหายใจนะสูดอากาศเข้าไปลึกๆโดยปากสูดอากาศเข้าโดยใช้ปากกลืนเหมือนกลืนน้ำอันนานอันนานแล้วไม่นานนักมันจะเกิดก็ว่าอัดก็ไปเปิดดูดเรียกว่าดูดอากาศดูดโดยปากดูดอากาศเอาปากดูดเหมือนดูดน้ำก็ได้กลืนเหมือนกลืนน้ำอัดเข้าไปนานจนกระทั่งมันทนไม่ได้มันจะระเบิดเองครับระเบิดปุ๊บก็โหยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายสบายหายใจสะดวกนะครับ
ดูหน้าจอลุงก็กำลังเล่าให้ฟังมีผลมากนะครับผมพูดอยู่ที่มีผลมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าอยู่ในวาระภาวะอะไรอยู่ในขณะนี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้ จะมีผลมากทีเดียวนะฮะทำเอานอกจากมนุษย์ที่เข้าสู่เมื่อกี้ผมตอบเรียบร้อยยังอ่ะเห็นนะเรื่องผีเนาะอีกทีนึงครับภาวะผีเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอยากตื่นก็ตื่นไม่ได้อันนั้นอ่ะมันก็ยื้อกันครับมันจะมาในรูปแบบที่คุณเห็นว่าเป็นผีนะครับมันก็คือนามมันสร้างเป็นรูปนะครับนามไม่รู้สึกมันก็เกิดมาเป็นรูปนะที่ทำให้เรารู้เห็นอีกมิติภายในมิติภายในคือมิติของอะไรบอกเลยว่าคือใจบันทึกแล้วนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กที่ผ่านมาเห็นไหมครับไปเห็นเด็กเห็นควายช้างม้าวัวควายเห็นนู่นนี่นั่นนะเห็นลิงเห็นข้างนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเกิดเข้าสู่ภาวะความฝันก็จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้สกปรกเลอะเทอะน่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็เลยตีความว่าเจอรหัสเช่นที่ว่านั้นก็ตีความมาเป็นผีพูดกันมาหลายรุ่นคนแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้ยเสพสารกันมาเรื่องของผีจะเป็นผีป่าผีบ้านผีท้องไร่ทั้งนาผีเปรตผีปอบสารพัดผีสรุปซะง่ายดีมันยุคนี้ให้มันทันต่อเหตุการณ์หน่อยครับร่วมสมัยหน่อยครับก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองที่อยู่ในตัวเรามันมากเกินไปมันก็เคยออกฤทธิ์ออกเดชมาให้เราเห็นภาพนู่นนี่นั่นก็เลยไปสอดคล้องกับคนเฒ่าคนแก่เรามาผีนรกสัตว์นรกแล้วว่าโอเคนะผมตอบไปเรื่องผีนะครับเดี๋ยวดูก่อนเอาละเรื่องต่อไปปึ๊บเอาละนอกจากมนุษย์ที่เข้าสู่นิพพานแล้วมีกลุ่มไหนที่เข้าสู่นิพพานได้ครับมีพระอนาคามก็มีแต่มนุษย์นะครับจะเข้าพระนิพพานได้นะครับนะมีมนุษย์ทั้งจะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานได้นะครับนอกจากมนุษย์ที่เข้าสู่นิพพานแล้วมีกลุ่มไหนที่เข้าสู่พระนิพพานได้ครับบรรดากลุ่มเทพกลุ่มพรหมใดๆจะเข้าไม่ได้นะครับ30ผู้ภูมิไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องพรหมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์ที่มีสัตว์ประเสริฐมีสติมีปัญญามีใดๆนั่นนะครับจึงสามารถเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานได้สมบูรณ์และบริบูรณ์สัตว์อื่นไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่พัวพันอยู่กับเทพพรหมต่างๆถอยหลังมา19ซะมาประพฤติปฏิบัติในฐานะมนุษย์ธรรมดานะครับก็จะเข้าสู่ภาวะนิพพานได้ความจริงการที่ไปร่วงรู้เทพพรหมนู่นนี่นั่นเนี่ยคือเรื่องของภาวะทางกายใจจิตครับนั่นจะเข้าไประดับของจิตใจบวกจิตกันแล้วกันใจบวกจิตจะถึงมารวมกันนะทีนี้ด้วยพลังของใจน้อยลงจิตมากขึ้นถ้าจิตก็จะมารวมกันถือซะว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งหมดรวมเป็น 100% กันแล้วกันนะใจฮาร์ฟๆกับจิตฮาร์ฟๆอย่างละ50นะมันพัฒนามากขึ้นมันก็เพิ่มไปทางจิต 60% ใจก็เหลือแค่20เงี้ยโอเควิธีการคิดผมให้หลักการคิดพวกนี้มันเป็นแนวทางไว้เพื่อพิจารณาไอ้ใจกับจิตมันเชื่อมกันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นพอเวลาพัฒนาจิตไปสูงขึ้น80ใจก็เหลือแค่20เห็นไหมฮะแต่พัฒนาจิตไป90หรือ100เต็มที่ 100% ใจมันก็เป็นศูนย์ใจศูนย์มันก็เป็นใจอุเบกขาใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจิตมันก็เต็มเข้าไปคือความสว่างล้นล้วนอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับทีนี้ก็ไปพัฒนาจิตต่อพอได้จิตสมบูรณ์แล้วนะก็จิตต่อจิตพัฒนาจิตต่อไปเริ่มต้นกับจิตขุ่นมัวแต่ว่าก็จิตสะอาดเลยสะอาดมันก็บริสุทธิ์เงี้ยนะขอให้เข้าใจภาพภาวะของจิตจิตคือความสว่างนะครับจําเป็นหลักนะจับจิตคือความสว่างความสว่างเป็นนามนะครับความมืดก็เป็นนามนะครับความมืดเป็นนามนะครับจำหน่อยนะความสว่างเป็นนามเช่นเดียวกันอธิบายเช่นนะในห้องหรือว่าในถ้ำมันมืดใช่ไหมล่ะ
เอาเอาตะกร้าใบหนึ่งเอาฉลอมใบหนึ่งเอากระป๋องกระแป๋งกล่องกระดาษก็ได้กล่องพลาสติกก็ได้นะฮะหรือจะกล่องอะไรก็ตามทีกระจกโปร่งใสเต็มที่อ้าวนะเอาความสว่างเข้าไปอยู่ในกรอบกระจกที่ว่าเนี่ยเอาออกเข้าไปในที่ความมืดหายเลยไม่เห็นความสว่างเลยเพราะนั้นความสว่างก็คือเป็นน้ำคือตรงนี้เองเห็นไหมเข้าไปความมืดเข้าไปความมืดเป็นน้ำอีกเอาเอากล่องใบเดียวกันนั่นแหละ ใส่ความมืดก็อยู่ในถ้ำออกมาปากถ้ำสว่างซะนี่เอาความมืดก็หายไปเพราะฉะนั้นความมืดก็คือนามธรรมความสว่างคือความนามธรรมความใสตรงไหนล่ะความใสซ่อนอยู่ในความมืดก็ได้ซ่อนอยู่ในความสว่างก็ได้หรืออยู่ตรงกลางระหว่างมืดกับสว่างนั่นคือความใสจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้ความใสตรงนี้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ใครอยากได้ก็ทำมาเองเพราะว่ากายใจจิตท่านมีอยู่แล้วแมนบอถ้าใช่กับพระยังหน้าสาอย่าปฏิเสธสามคำนี่นะครับปฏิเสธสามคำเนี่ยท่านกับผมคุยก็ไม่รู้เรื่องแน่นอนยังไงผมก็ไปตามแนวผมยืนกระต่ายขาเดียวนะครับเพราะว่าผมพูดกับผู้คนตั้งกี่หมื่นคนเวลาเนี่ยนะ 2-3 หมื่นคนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นโปรดให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ส่วนที่เป็นคำถามที่ว่านี้มีประโยชน์กับหลายคนคนที่ตายจากอุบัติเหตุวิญญาณหรือพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนมีอิทธิพลกับคนที่ต้องมีอยู่ที่ไหนก็แล้วกันนะอยากจะรู้ไหมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะเจ้าของคำถามนะครับอย่าต่อรองนะถ้าอยากรู้ลองโอ้ยขออนุญาตนะพูดคำนี้พูดถึงเรื่องคนตายใครไม่อยากจะตายอีกทีนึงจะตอบให้ชัดคนที่ตายจากอุบัติเหตุย้ำคำว่าตายนะฮะประเด็นอยู่ที่ตายนะครับวิญญาณหรือพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนคำตอบจะได้ต่อรองอยากรู้ตายตามนะครับเฮ้ยอย่าไปคิดแทนเขาโยมก็จะไปในเรื่องของเขาน่ะเห็นไหมครับอย่าไปคิดแทนเขานะเปลี่ยนความรู้สึกซะเอาความสุขเป็นตัวเรารู้แค่นั้นก็พอแล้วเขาตายไปแล้วจะตามมาไปถามทำไมจะไปนอนกับเขาเหรอไปทำบุญกับเขาเหรออย่าเลยเอาของเราดีกว่าโยมเอ้ยเมื่อเขาตายไปแล้วจะไปในเรื่องของเขานั่นคือวิบากกรรมของเขานะครับแล้วใครจะมาตอบเนี่ยลุงหอกก็เล่าให้ฟังแค่นี้แล้วถ้ามากกว่านี้ก็จะกลายเป็นว่าเอ้าลุงหอกตายตามไม่ใช่มันก็มีย้อนแย้งกันใช่ไหมฮะก็ตอบสุดขั้วได้เพียงเท่านั้นแหละพี่เอ้ยเจ้าของคำถามเดี๋ยวเป็นใครก็รู้ดีกันแล้วกันมีอิทธิพลกับคนที่ต้องขับรถผ่านบริเวณตรงนั้นไหมผมก็ขับไปผ่านอะไรผมก็เยี่ยวใส่ทุกทีมันจะต้องมีอะไรนะจริงไอ้พวกผ้าเหลืองผ้าแดงไปโค้งมัดต้นมงต้นไม้จะมีรูปอะไรต่างๆนะมาช้างมาบอกคอยไปล้อมบอกว่าขังโอ้ยไปเยี่ยวใส่ได้ทุกที่พี่เอ้ยเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเรื่องเขาในการที่ไปผูกนู่นนี่นั่นเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอนะ20,000 กว่าชีวิตนี่อย่าไปทำแบบนั้นชนะถ้าทำแบบนั้นก็แปลว่าไม่รู้จักลุงออกดีพอใช่ไหมเมื่อเห็นแต่เขาทำไอ้นั่นเป็นเรื่องของความเชื่อของเขาไปห้ามเขาสิเจอนะก็เขาเชื่ออย่างนั้นน่ะอยู่ที่ว่าจะทำความสะอาดไหมล่ะถ้าทำความสะอาดไม่ได้บอกนะจะจัดการเองแต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นเรื่องมันเรานะไม่ใช่นึกสนุกไปทำความสะอาดให้กับเขาไม่เอานะเดี๋ยวผมก็โดนเหมือนกันนะนึกว่าผมไม่เกรงกลัวพระบาทาได้ไงกันนะเกรงกลัวเหมือนกันกลัวตายโอเคไหมคนที่ขับรถผ่านบริเวณนั้นไม่เป็นไรหรอกเถอะพอตัวชิดก็เองถ้ามีระบอกจะจัดการเองโอเคไหมทุกวันนี้สรุปได้ไหมครับว่าเทพพรหมหลอกกินบุญกับมนุษย์เอาดูสิงั้น
แบบถ้าผมตอบก็จะกลายเป็นวิจารณ์นั่นเนี่ยนะถ้าตอบก็จะเป็นกลายวิจารณ์เพราะว่าตลอดจนตัดแล้วให้มันเป็นเช่นนั้นเอาอะไรเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายเอาบาปมาขู่เอาบุญมาขายผมว่าในเรื่องดีชั่วดีสุดครับยึดดีชั่วเป็นหลักครับนะวาทกรรมอื่นหรือว่าภาษาอื่นอย่ามาติดใจด้วยผมว่าดีที่สุดนะเอาดีกับชั่วเนี่ยเป็นหลักนะนะรู้จักดีรู้จักชั่วน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวเราต้องยึดตรงนี้มากกว่านอกนั้นขอให้เป็นเขาฟังเขาเล่ามาประมาณนั้นอ่านหนังสือที่เขาเขียนให้เราอ่านหรือเราไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนเห็นไหมเขาเขียนหนังสือให้เราอ่านหรือเราไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนให้เราอ่านเราก็ไปอ่านเขาก็ไปติดของเขาติดภาษาเขาอย่างนี้โอเคไหมครับเวลาแยกพิจารณาก็แยกพิจารณาตามสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะสรุปได้ไหมครับว่าเทพพรหมรอกกินบุญกับมนุษย์มันก็ผมยอมรับที่ไหนล่ะเทพพรหมใช่ไหมฮะไหนมาพูดอีกคำดีไหมเนี่ยไม่น่าพูดเพราะมันถากถางน้ำใจมนุษย์จังเกินไปเอ๊ะพูดก็พูดซะเลยมันมาขอส่วนบุญลุงออกกันทุกคืนทุกคืนเนี่ยเข้ามาขออย่างไงเออมาฟังให้ดีนะเข้ามาขออย่างไงฟังให้ดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อผมนะผมรู้ว่าผมคือใครกันแน่นอนก็แล้วกันผมบอกว่าพวกเทพพรหมพวกเทวดาบ้าบอขอผมมันมาขอส่วนบุญละกอกตลอดเวลาทุกคืนฟังคือในวาระที่เข้าสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยดูนะครับฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเวลาเข้าสมาธิได้มันเข้าไปถึงจุดนั้นมันมีพลังงานออกมาในตัวเราครับพลังงานออกมาในตัวเราเนี่ยนั่นคืออาหารของพวกเทวดาเทพพรหมบ้าบอขอผมนั่นคืออาหารของเขาทีนี้อาหารของเขามันไปยังไงมนุษย์ที่มีผลไม้รากไม้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละครับผลไม้ก็เอามาถวายเทพพรหมที่ว่านั้นโอเคไหมเทพพรหมที่ว่านั้นเขาก็บริโภคอะไรนะกลิ่นอายของผลไม้เหล่านั้นนะครับเห็นไหมเขากลิ่นตรงนั้นก็คือกลิ่นอายของพลังงานที่มันออกมาจากผลไม้นั่นแหละโอเคไหมเมื่อเวลาผมทำสมาธิผมก็มีพลังงานที่ผมพูดถึงนี้ครับมันก็มารวมมาตุ้มเอาเสียเพราะฉะนั้นถ้าพูดต่อไปนี้เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไหนก็พูดกันแล้วไม่รู้จะกักไปทำแมวทำไมคนที่มาทำบุญนู่นนี่นั่นกับลุงเอาอาหารหวานข้าวมาให้กินเช้าสายบ่ายเย็นสิ่งเหล่านั้นแหละครับเมื่อเวลาลุงออกกินไปชิ้นเรียบร้อยเมื่อปลายพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านั้นแหละครับไอ้พวกเทวดาเทพพรหมบ่าวผมมันก็มาเอาไปเลยไปเยอะๆก็แค่นี้เพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญที่ว่านั้นก็รับตามบริบทนี้หรือไม่เป็นคำถามท่านคิดเองต่อนะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามบริบทที่ผมเล่าให้ฟังนี้หรือไม่ผมก็ทิ้งคำถามให้ท่านได้พิจารณาใคร่ครวญเองนะครับเพราะคำต่างๆเหล่านี้มันจับยัดกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับจะต้องเข้าใจตามกรอบนี้ถ้าเป็นไปได้นะหลับตาเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นให้ผมไปกราบพวกเทพพระเทพพรหมไม่มีทางไม่มีสิทธิ์แต่ผมก็ไม่เคยไปแสดงบทบาทที่จะทำการลบหลู่สำหรับผู้ที่เคารพเราสักการะนะผมจะไม่เคยนะครับไม่เคยปฏิบัติตนเช่นนั้นเราก็รู้ของเราแล้วก็เฉยของเราแล้วก็ของเราไม่มีใครรู้ว่าเรารู้เรื่องอะไรประมาณนั้นทำไปไม่รู้ไม่ชี้ใครมาถามก็ดูซิดูหน้าคนถามซิตอบดีหรือไม่ตอบดีถ้าตอบมันจะไปต่อได้ไหมถ้าไม่ตอบก็จะว่าไงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับ5คนในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนต้นรายการ1 2 4นะคนที่5ก็มาโผล่เลยเฮ้ยถ้าบอกมึงก็ไม่รู้
แล้วผมจะบอกทำไมทำไม ใช่ป่ะถ้าพูดถึงภาษาบ้านทั่วไป ถามอยู่ได้ตอบไงเธอก็ไม่รู้หรอกอยากรู้ก็มาพัฒนาสิครับบรรลุธรรมนะรู้เองไม่รู้ให้เหยียบด้วยแน่โอเคแล้วก็พระองค์ก็สอนวิธีการปฏิบัตินู่นนี่นั่นนะทำดีหนีชั่วก็มีศีลกำกับอย่าไปทำความชั่วนะศีล5ข้อว่าไปประกอบสมาชีพชอบก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อใช่ป่ะนั่นคือใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวตนตามกรอบอ้างอิงมรรคมี8ข้อเจริญทุกรายใช่ไหมมรรค8ข้อไม่ใช่พื้นฐานที่จะบรรลุธรรมนะบอกให้ทราบไว้บรรลุธรรมมันต้องบรรลุอดีตถอยหลังหาเลข0ไปจุดถึงรบต้นตายบันไดทุกสมุทัยนิโรธนี่มาลุงหงอกพูดดังแดงขนาดนี้ยังไม่จับประเด็นโอ้ยก็ซอยไปได้แล้วพ่อยายเอ้ยว่าไปนู่น อ้าวความเสื่อมไปของชีวิตเกิดขึ้นจากร่างกายสูญเสียพลังงานใช่หรือไม่ครับหรือสาเหตุอื่นการที่ร่างกายแก่ชราผมมองเห็นถึงความไม่เท่ากันของแต่ละบุคคลถูกต้องครับความเสื่อมของร่างของชีวิตก็ต้องประกอบร่างกายด้วยเนาะ ความเสื่อมของชีวิตและร่างกายเกิดขึ้นจากร่างกายสูญเสียพลังงานถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับอ่านมาถึงนี้ก็ตอบได้แล้วถูกต้องครับอธิบายต่อนะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจากพลังงานนะครับพลังงานก่อตัวเป็นสสารหรือสสารก่อตัวจากพลังงานก็ว่าได้นะสสารกับพลังงานพลังแห่งความว่างพลังงานความว่างนะครับพลังงานความว่างนะความว่างมันมีอยู่ก่อนแล้วสสารมันเกิดมาก่อตัวมาตั้งแต่บิ๊กแบงบิ๊กแบงคือทางโลกก็พูดถึงกันนะครับนะส่วนทางจิตศาสตร์จะเรียกบิ๊กแบงไหมหรือนะเดี๋ยวนึกก่อนโอเคจะเรียกว่าบิ๊กแบงหรือจะเรียกว่าสุดแต่ครับนะคนที่มีภาวะทางด้านนี้นะครับด้านนี้เมื่อเวลาปฏิบัติทางสมาธิจิตแล้วนะฮะดวงตาเนี่ยฮะมันจะเหมือนกับระเบิดออกมาปังนะหรือในหนึ่งที่บอกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ว่าได้ดวงตาเห็นพระธรรมก็ว่าได้นะครับตรงนะต่อมาอีกทีนึงคนไหนที่แก่กล้าเข้ามานะจะมีเสียงระเบิดปังที่หูนะครับที่หูก็แปลว่าคนไหนระเบิดที่ดวงตาก็ได้ตาทิพย์ไปคนไหนได้ระเบิดทางหูก็ได้หูทิพย์ไปทั้งหูทิพย์ตาทิพย์นั่นแหละครับมันก็เป็นหนึ่งใน2ในพระอภิญญา5นะครับก็มาจากคำว่าฌานสมาบัตินั่นแหละนะครับวิชชา3นะต้องมีดวงตาเป็นทิพย์จึงจะมองย้อนอดีตไปได้นะเพราะที่มันก็เริ่มสว่างก็บุญคือปัญญานะครับมันก็จะไปรู้อดีตชาติด้วยบุญของเราด้วยปัญญาของเราซึ่งมีตาเป็นทิพย์แค่นี้ก็ได้ปัญญาตาเป็นเทพส่วนถัดมาทีหนึ่งได้3แล้วทีแรก จะต้องไปรู้เรื่องของบุพเพนิวาสสิจารก็แปลว่าจะไปล่วงรู้การแก่เกิดการแก่การเก่าการเก็บของสปีชีส์ตัวเองนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทีนี้มาเริ่มแต่ตรงไหนหน่อยรู้จักสปีชีส์ตัวเองมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นเผ่าพันธุ์มานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีการผูกพันสัมพันธ์กับทางด้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นบุญรองรับต่อเป็นซีรีส์มาเลยนะครับเรียกว่าสปีซี่นะครับถึงจุดเนี่ยมันก็ได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยได้ญาณอย่างรู้ไปหาหลังอดีตแต่ต้องได้ตาเป็นทิพย์ไปรู้การเกิดของสปีซี่ตัวเองอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องไปรู้สปีซี่พระองค์ทั้งหมดแหละเห็นไหมครับพอได้ไหมครับแต่จุดเริ่มต้นมามันเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยครับใครจะมาแทนที่ไม่ได้เลยผูกขาดอำนาจนี้ผูกขาดแต่ผู้เดียวพัทธรกับนี้มีอยู่5พระองค์1กากูสันโท2โกนากัมโมโน3กัสสปโ4พระโคตมโมซึ่งวาระนี้
ท่านทั้งหลายก็อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระโคตโมอยู่นะครับพุทธโอสอนเรื่องอะไรครับเรื่องทุกข์เรื่องสุขนะเรื่องปฏิบัติบูชาศีลสมาธิปัญญาภาวนาปัญญาเนี่ยนะครับออกมารูปแบบนี้ถ้าเป็นการเรียนการสอนปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเข้าสู่ภาวะปฏิเวทได้ก็จะเข้าสู่สภาวะของคำว่านิพพังปรมังสุขังยุคสมัยตรงนี้นะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บพระองค์ต่อไปพระศรีเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรนู่นอีก 2,000 กว่าปีนู่นที่จะมาเรียนดีเรียนแข็งเพราะฉะนั้นใช้พื้นฐานหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เองเนี่ยครับทั้งหมดก็เป็นชาติสุดท้ายกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอพระศรีอริยเมตไตรครับท่านอายุ100ปีเกิดมา24ครั้งจะเจอเฮ้ยผมไม่เล่นด้วยหรอกครับผมไปเวรดีกว่ามากเลยมั้ยครับใช่ป่ะเกิดอีกทุกสมองเนี่ยครับเกิดมาปุ๊บใช่ว่าจะพระอรหันต์ทันทีนะครับจะบอกว่าในช่วงชีวิตไหน5 6 70ปีเรียนรู้ทั้งโลกเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมมันต้องทั้งโลกมันต้องหมดต้องรู้ทั้งโลกหมดนะครับถึงแม้จะมีเนื้อนะบุญทางธรรมผ่านมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วพอเวลาเกิดแอมาต้องมาศึกษาเรียนรู้ทั้งโลกทั้งหมดนะจึงจะเต็มครบนะแล้วจะได้บรรลุธรรมตามวาระที่ว่านั้นแม่นบอกโอ้ยอุตส่าห์หลับตาเล่าให้ฟังนะพี่นะเอาละลืมตาละ ความเสื่อมของชีวิตโอเคเกิดอธิบายแล้วครับใช่หรือไม่ตอบแล้วนะครับก็คือหมดพลังงานถูกต้องครับตอบอ่านแค่นี้ก็พอนะครับนั่นก็เป็นปลายของมันนะปลายของมันตอบที่เรียบร้อยการสูญเสียพลังงานคือการใช้พลังงานหมดพลังงานก็นอนติดเตียงสิครับพี่ใช่ป่ะก็ใช้หายใจอย่างเดียวรักษาพลังงานที่คงมีอยู่เบิร์นทีน้อยทีน้อยถ้าหลักการไม่รู้คนที่ปฏิบัติได้ก็แห้งผิวกายจะแห้งเป็นหินไปเลยครับเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรไม่ได้หรอกครับเห็นไหมจะเห็นได้ไหมล่ะพระสงฆ์องค์เนรที่นอนแห้งหรือคารวะก็เหมือนกับมีทั้งนั้นแล้วนะครับก็จะสั่งเสียไว้จะเดี๋ยวกูไปเผาเอาไว้เอาไว้ศาลานี่แหละทางโน้นนี่ครับเวลาก็จะไปนะครับ อะเราไปฟังกันนะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการประเทืองประเทืองสติปัญญาประเทืองความกรุณาประเทืองมุทิตาแล้วก็ประเทืองคำว่าอุเบกขาตามไว้ด้วยแล้วกันเนาะได้คุณฟังเสียงลงแล้วโอเคหลับสบายดีแล้วเสียงกระมังตกจากที่สูงฟังไปเถอะครับง่วงแล้วหลับทันทีนะครับถ้าเป็นเรื่องของวิบากกรรมจะมีหนทางใดคือการเริ่มต้นแก้วิบากกรรมของเราให้สิ้นสุดไม่ให้มีวิบากกรรมคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ที่ว่านั้นหมดกรรมหรือยังถ้าผู้ใหญ่คนที่ว่านั้นหมดกรรมก็ตามไปเถอะก็จะได้รับผลเองตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับเดินตามสับวางเท้าไปได้เลยถ้าเจอของจริงแล้วก็อย่ารถลาวาซอกมันเดี๋ยวมันจะหมดเองวิบากกรรมแค่นะจะมากจะน้อยจันก็เป็นเบาจากเบาก็จะหายไปประมาณนี้ครับก็ต้องเรียนรู้กันทั้งนั้นแล้วนะคุณเดี๋ยวไพจิตเอามีอะไรวันเอาสอนนั่งสมาธิหน่อยครับโอ้ยใน YouTubeบ้านเราที่กดดูเรื่องสมาธิไม่ใช่เป็นร้อยวิธีจ้ะร้อยคลิปก็แล้วกันเยอะเยอะนะสมาธิก่อนนอนไงมันเป็นตัวหลักนั่นแหละกดเอาไปฟังสมาธิก่อนนอนบ้านเราทีวีนี่นะครับอ้าวเสิร์ชเข้าไปกดชั่ว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 สมาธิก่อนนอนเดี๋ยวรู้หมดตัวเนี้ยเรื่องสมาธิทั้งหมดตัวนั้นโอเคไหมคุณเป็นไรเด็กหงทองเนี่ยไว้ระวังเมานะเด็กหงทองระวังเมานะโอเคครับมีเพิ่มเติมไหมครับคำถามยินดีครับ60 58พระองค์อยู่หน้าจอขณะนี้ครับหน้าจอเฟซนะครับส่วนหน้าจอยูสิ YouTubeโอเคดีสิใช่แบบใช่สมุทรสงครามฝนตกหนักค่ะโอ้โหฝนตกเมื่อกี้ก็ลำปางลำพูนลำปางครับคุณอะไรละตองละตาเนี่ยบอกว่าโอ้โหหนักเลย
โอเค YouTube มีคำถามบ่ยานคืออะไรยานเป็นภาษาเนาะฌานก็เป็นภาษาเหมือนกันโอเคมั้ยยานนี่คือภาษาฌานก็คือภาษาภาษานี่มันเป็นรหัสแทนสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นออกมานะครับในภาษาทางพุทธศาสนาเป็นฉะนั้นได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานสมาบัติโอเคแต่ต้องเริ่มต้นจากจิตสว่างครับมันจะเห็นเองฮะที่ผมอธิบายก็อธิบายเข้าไปอยู่สู่ภาษานั่นนะครับนะคือมันเป็นอยู่แล้วนะก็อธิบายใส่ภาษาที่เขาเขียนเอาไว้นั่นเองจะได้ไม่ต้องเถียงกันนะพอเวลาอ้างถึงภาษาแล้วมันก็จะไม่ต้องร่างเถียงลุงหงอกหลับตาพูดไปถึงขนาดนั้นใช่แล้วสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องญาณเรื่องฌานนะครับส่วนมากก็รู้เข้าใจแต่ตัวหนังสือสภาวะจริงๆก็ไม่ได้การนะครับนะ นรกสวรรค์มีจริงไหมอยากจะรู้ลองกระโดดดูสิครับผมนี่ท้าจะตายไปนรกอยู่ที่ไหนบอกจะกระโดดเป็นคนแรกเลยสวรรค์มีที่ไหนบอกจะไปเยี่ยวใส่ให้ดูภาษาหลวงออก เอานะตอบเป็นทางการสักหน่อยมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีแปลว่าจับต้องไม่ได้โอเคนะคือสมาธิมันจะไปเห็นกับสิ่งที่ว่าเนี่ยอ๋อนี่เหรอเป็นนรกว่ะบอกเขาบอกจิตต้องพัฒนาถึงขั้นได้จิตนะใจไปไม่ถึงนะครับใจจะไปไม่ถึงนะครับแค่จิตใจแค่นึกเอาจะไม่ได้นะครับเพราะว่าจิตมันจะมาที่ผมพูดตอนต้นนี้ว่าใจกับจิตเอา50-50พัฒนาจิตได้60ใจจะเหลือ40พัฒนาไปได้จิตไปได้80ใจจะเหลือแค่20ช่วงนี้ฮะมันจะช่วงจะไปรู้เห็นเทพพรหมเทวดาบ้าบอขอผมที่เขาว่านะนะแค่นี้เองเห็นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็รู้ตัวตนก็แน่นอนก็ต้องมายัดมาคือคำตอบสุดท้ายคือคนไหนที่เห็นสิ่งที่ว่านั้นนะก็เป็นการพัฒนาใจนะพัฒนาใจพัฒนาจิตของคนคนนั้นเองนะครับก็แค่นี้เองคำตอบน่าจะอยู่แค่ตรงนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่น่าจะมีอะไรต่อรองอีกนะครับหรือถ้าหากว่ามีก็ยินดีขยายยอดอธิบายพ้นขยายต่อไปไม่มีปัญหาหรอกผมได้เท่านั้นครับย้ายถ่ายทอดสด14:00เป็น14:00ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอ๋อก็แปลว่าคนที่ดูฟังวิทยุผมมานะตั้งแต่13:00วิทยุยันกรอบผมก็ย้ายคือปิดทั้งหน้าวิทยุยันกรอบตั้งแต่วันที่1 มีนานะครับนี่เป็นเมษาพฤษภาใช่ไหมน่ะจะ2 เดือนนะนี่ใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือตรงนั้นก็เลยมาเล่นสื่อทางด้านนี้พอวิทยุมีรายจ่ายอยู่18,000แบกมา20 ปีแล้วครับ18,000ก่อนแรกมันก็ไม่ถึงที่แรกก็12,000ต่อมาเป็น15,000อยู่ที่2 ปีมั้งก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยได้จำมีการเปลี่ยนแปลงแรกเข้าไปทีแรกก็12,000ต่อมาก็15,000ต่อมาก็18,000ก็รักษา18,000ก็พูด18,000ตลอดจนจบข่าวที่เหยียดย่อนะครับแต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากผู้ที่ฟังที่มีประโยชน์ฟังและประโยชน์อ่ะท่านคงดีกว่าไปทำบุญอย่างอื่นที่อื่น เข้าบัญชีลุงงอกซะ โอเคนั่นเองนะครับลุงงอกบัญชีอะไรทีนี้เอาผมไม่บอกไปแล้วตอนนี้ถ้าอยากรู้ก็โทรศัพท์สายตรงมาดูเองเลย02-985-9886ถ้าอยากจะรู้นะฮะถ้าอยากจะทำบุญทำทานก็ไอ้เรื่องของการที่ลงคริสตี้ล่างนะครับมีโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะเราได้ตัวเลขคน14 คนมาแล้วนะฮะเมื่อเวลาเปรียบเทียบก่อนที่จะไปรักษาเขาก็เอาเลือดมาตรวจก่อนใช่ไหมปริมาณตะกั่วเท่าไหร่สมมติว่าเป็น10ไปแล้วครับจริงจริงมาตรฐานเขามีตัวเลข30นะฮะไม่เกิน30 หน่วยแล้วก็ไม่รู้หรอกภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาถ้าหากว่าผู้ใหญ่นะเขาให้เกณฑ์ไว้ผู้ใหญ่ถ้าหากว่าอยู่ประมาณ20เขาถือว่าใช้ได้ไม่เกิน30แต่ถ้าหากว่าเด็ก20เรายุ่งแล้วครับทีร่างกายเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่ประมาณนั้นมั้ง
ทางวิชาการเขากำหนดเป็นเช่นนั้นเอาละ14คนที่ผ่านมาที่ว่าเมื่อกี้นี้ before กับ after ออกมาแล้วเมื่อเวลาเปรียบเทียบแล้วโดยประมาณการแต่ตัวเลขจริงๆยังไม่ออกมานะก็พวกนี้จะต้องทำเป็นกราฟด้วยนะครับทำเป็นวิชาการจริงๆนะในการที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์นะลดปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กนักเรียนป.1 ถึงป.6นะครับโรงเรียนต้นบทตะเวนชายแดนที่หมู่บ้านคิตตี้นั่นแหละคิตตี้ล่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตรงนั้นนะครับนะฮะประเมินออกมาแล้ว14คนนะฮะประมาณสัก 65-70% สามารถคลีนตะกั่วไปได้นะครับลดลงนะครับแปลว่ามันดีขึ้นนะฮะปริมาณตะกั่วลดลงแปลว่า2มือเปล่าลุงออกก็สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ประมวลแล้วจากคน14คนนะครับยังไม่หมดชั่วทีเดียวแล้วก็ ออกมาได้ถึงประมาณ 65-70% ในทางที่ดีขึ้นนะก็ถือว่าท่านไหนก็ตามที่ได้ทำบุญทำอะไรต่างผ่านตรงนี้เข้ามานะครับนะก็สิ้นเดือนจะลงพื้นที่ทีนึงนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่29เป็นวันวิสาขะนะครับวันที่30นู่นแหละครับเดือนนี้มันมีพฤษภาคมเนาะ31นะครับไม่ว่า30 31นี่นะฮะถ้าจะอยู่ในเดือนโอเคก็คิดว่ามันจะโอเคแล้วล่ะนะแต่ทั้งหมดจะแจ้งเพื่อกระตุ้นทราบครั้งหนึ่งในประมาณการเอาไว้เฉยนะครับเอาล่ะผ่านไปตกลงเรื่องยานเรื่องฌานไอ้พวกนี้พอเวลาเข้าถึงเท่านั้นมันจะบอกได้นะครับยานฌานเพราะฉะนั้นเรื่องยานเรื่องฌานที่ผมพูดเนี่ยตอนต้นอจินไตยนะมันฝึกเปลือไม่ได้ครับตั้งปรารถนาก็ไม่ได้นะมันจะรู้เองนะรู้เองถ้ามันขึ้นมาแล้วถ้าหากมีตำราก็อ่านประกอบกันไม่มีตำราก็ฟังลุงหอกเล่าให้ฟังมันก็จบแล้วมันจะไปหาตำราเล่มไหนแน่ไปนู่นฉันพูดอย่างกับว่าเป็นปรมาจารย์ฉันพระสงฆ์ที่มรณะแล้วร่างกายแห้งเก็บร่างไว้นั้นไม่ได้เผาจะไปเกิดไหมครับอันนี้ก็ต้องสังเคราะห์พลังงานหมดจดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นถือว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วแน่นอนนะครับตรงนั้นถ้ารูปแบบนั้นไม่ต้องเกิดแล้วแน่นอนนะครับในคำตอบสุดท้ายเลยนะครับถ้าถึงขั้นไม่น้องไม่เปื่อยนะครับส่วนมากประชีดยาไว้เต่งตึงนั่นแหละครับอ้วนหมีพีมันอย่างเหลืองอารามอยู่ตรงนั้นใช่หรือเปล่าไม่ทราบดีกว่าฉีดอะไรไว้หรือเปล่า จริงๆต้องแห้งเหี่ยวหมดนะครับจริงๆของแท้ของจริงต้องแห้งหนังติดกระดูกนะครับแทบจะไม่มีเนื้อเพราะว่าไอ้พลังงานที่มันซ่อนช้อนอยู่ในเนื้อเยื่อนมันอยู่ในเซลล์นะฮะอยู่ในเซลล์พลังงานทุกๆเซลล์มันจะถูกใช้งานหมดถ้าเหลือก็แค่ผิวหนังติดกระดูกนั่นแหละนั่นแหละครับของจริงแท้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าอ้วนหมีพีมันอยู่ผมก็ดูไปนะแต่ไม่ขอวิจารณ์นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิ่งที่นะผมรู้ผมก็แล้วกันไม่วิจารณ์เพราะวิจารณ์จะกลายเป็นวิจวกในยะทั้งหมดเลยเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะครับนอกนั้นท่านก็ใช้ท่านใช้ประสบการณ์ตรงแต่ละท่านพิจารณาด้วยเหมือนกันเด้ออย่าเชื่อลุงงอกนะเพราะขณะนี้เป็นเรื่องราวเฉพาะตนเฉพาะตัวของลุงงอกนะเราให้ฟังขนาดนี้ก็ขอให้เข้าใจตามนั้นกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นมีอื่นอีกไหมเนี่ยดูเวลาโอ้สามทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ยฝนตกหนักแล้วตอนนี้ที่นั่นก็ฝนตกเทแล้วเนี่ยฮะเสียงเนี่ยรุมทำไปหมดแล้วนะเรื่องฝนเนี่ยผมทักไว้หลายครั้งแล้วนะเรื่องฝนบอกไว้มาตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะตุลาคมปีที่แล้วนะครับเรื่องฝนประเทศไทยเนี่ยผมพูดข้ามทวีปไปเลยนะ บอกกันด้วยว่าโอเคเนาะโอเคไหมนครปฐมภาพเสียงชัดเจนค่ะช่วง1ทุ่มครึ่ง2ทุ่มกว่าฝนตกหนักโอ้โหแหมนางฟ้ารายงานดีมากครับยินดีด้วยครับผมเอาละเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขกันนะครับจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายก็จะเริ่มเติบโตกันน้ำฟ้าน้ำฝนเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะครับบอกให้ทราบนะครับมันจะไม่บริสุทธิ์เพราะมันฉับผ่านชั้นบรรยากาศมันจะกลายเป็นสกปรกหรือมันกระชากล้างชั้นบรรยากาศ
มลภาวะมลพิษหรือพอลูชันที่ว่านั้นมันก็ตกมาสปอกแต่ทหารก็ตอนนี้นี่ออกไปอาบน้ำโอ้โหผมชอบแก้ผ้าอาบน้ำนะหมอครับอย่างนี้เราหกแต่ทนหนาวไม่ได้บอกให้ทราบไว้ถ้าฝนตกผมชอบผมชอบอาบน้ำอาบน้ำฝนนะครับแต่เชื่ออย่างเดียวมันหนาวก็หาผ้าไว้ก่อนถ้าจะนอนสอนก็วิ่งใส่ผ้าก่อนไว้ก่อนเลยประมาณนั้นนะพี่เอ้ยเดี๋ยวนะจะเอาใจตัวเราเองไปขีดเส้นบังคับใจคนอื่นให้อยู่ในกรอบใจเรามันไม่ได้หรอกมีแต่ต้องขยายใจเราให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับใจคนอื่นด้วยเท่านั้นที่จะทำได้โอ้โหอยากจะเจอหน้าจังเลยนะผมอ่านได้ไหมเนี่ยภาษาไม่มีพันยุกเนี่ยคุณรณชัยโอเคโอเคยินดีด้วยครับคุณรณชัยนะฮะที่ ได้ขยายความในภาษาตัวเนี้ยในลักษณะนี้ครับถูกต้องที่สุดครับจะเอาเราใจเราบังคับผู้อื่นอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำขอร้องนะครับขอร้องอย่าไปทำมันทำไม่ได้เราต้องขยายใจเราให้มันกว้างขึ้นนะดีมากครับต้องขยายใจเราให้กว้างขึ้นไปรองรับใจเขาภาษานี่ไม่เลวนะเป็นภาษาที่ได้กลั่นกรองแล้วที่ว่าเนี่ยอ่านจะรู้เลยโอเคอ่านปุ๊บจะรู้เลยเป็นภาษาที่ได้กลั่นกรองนะครับอ้าวล่ะรังสิตฝนตกอีกอ๋อมันตกจังไปรังสิตเนี่ยคนเราเกิดมาเจอกันใช่เรื่องบังเอิญไหมครับไม่มีอะไรที่บังเอิญนะครับเป็นคำสอนของศาสนานะครับไม่มีอะไรที่เจอกันได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับเป็นเรื่องราวของวิบากกรรมนะครับไม่ต้องมาเจอกันวิบากกรรมเป็นไงฮะเดี๋ยวนะผมจะทำมือเงี้ยเริ่มต้นด้วยที่จากจุดเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางขนานกันแล้วก็สุดท้ายก็มาเจอกันเห็นไหมครับนี่นึกออกไหมครับฟังมาเริ่มต้นมันมาจากจุดเดียวกันมันก็มาเป็นทางสองสายก็คือขนานกันไว้เรื่อยเสร็จแล้วก็จะมาเจอกันปึ๊บโอเคไหมครับมันลูกหนามเรียบกันอ่ะปึ๊บเงี้ยโอเคไหมปึ๊บเงี้ยจากจุดนั้นก็มาเจอกันเพราะนั้นเจอกันไม่ใช่บังเอิญครับถูกกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วจ้านะโอเคนะใครจะรู้จุดนี้ได้ก็โอเคนะผมว่านะครับใดๆก็ถึงเวลาอ้าวดูหน้าจอแล้วทั้งหมด54-55พระองค์นะวันนี้ยินดีครับส่วนแม่นั่น YouTube มีอีกพระองค์ไม่รู้หรอกโอเคครับสมาชิก YouTube นะติดตามแล้ว16,000พระองค์นะครับส่วนกดติดตามนั่นแหละครับกดติดตามจะมีกระดิ่งแล้วกดเข้าไปทีนึงมันจะได้สั่น โอเคนะแล้วส่วนทางเฟซมันจะขึ้น 5-6,000 ไปแล้วนะครับโอเคยินดีด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านที่ได้อยู่หน้าจอผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอสมมติว่าเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับก็ขอได้โปรดอย่าทะเลาะกันนะครับขอร้องมาแล้วก็อย่ามาหลอกลวงกันนะครับอย่าใช้หน้าจอตรงนี้มาใช้เป็นการหลอกลวงกันทำร้ายกันนะครับขอร้องเพราะว่าผมภาวนาไว้นะภาวนาทางผมเองภาวนาจิตเอาไว้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอได้โปรดอย่า อย่ากระทำเช่นนั้นไม่รู้ถ้าใครคิดทำก็เสียคนบอกให้กันถ้าใครคิดทำจะไปแกล้งแดงแจ๊กันหญิงแกล้งชายชายแกล้งหญิงจะวิธีนั้นก็ตามทีนะครับถึงจุดหนึ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าผมภาวนาไว้นะครับบอกให้ทราบด้วยไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองใดๆด้วยโดยประมาณนั้นนะโอเคนะเอาล่ะขอให้ธรรมที่สมบูรณ์และบริบูรณ์พรุ่งนี้เช้าจะประกอบอาชีพชอบและเชิญดาวทยาสายแต่คืนวันนี้ถ้าหากเป็นการหลับก็ขอให้ก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมทำสมาธิแค่นี้นะครับอย่าลืมว่าอาการล่ะในการขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรปกป้องการงานบริวารทรัพย์สลิงคารทรัพย์สลิงคารนี่มันก็คือเรื่องของอะไรนะยังไม่เคยเล่าเรื่องทรัพย์สลิงคารเนี่ยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บง่ายจะตายไปของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นแหละครับ
เนี่ยทรัพย์สินคานแก้วแหวนเงินทองพอๆกันนั่นแหละครับก็ของเก็บไงแก้วแหวนเงินทองใช่ป่ะโอ้นะนี่ก็คือแค่นี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอบหมุนทุกก้าวจะเดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามีนอาเมนและโอบจ็อบ thank you very big ครับผม